กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจัดฝึกอบรมโฆษกกระทรวงให้มีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะด้านการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยรองอธิบดีและคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรโฆษกกระทรวงและบรรยายพิเศษหัวข้อโฆษกกระทรวงมืออาชีพที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงต่างๆมีความรู้มีความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารทักษะด้านการสื่อสารและมีความรู้เชิงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วยค่ะการอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นสัปดาห์ละ1วันทุกวันพุธรวม3สัปดาห์ใช้เวลาการอบรมทั้งสิ้น26ชั่วโมงโดยการอบรมจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านเทคนิคการแถลงข่าวเทคนิคการให้สัมภาษณ์และบทบาทของโฆษกกระทรวงค่ะ